สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียมาติดตามสถานการณ์ระหว่างจีนกับไต้หวันกันบ้างหลังจากที่มีข่าวว่าจีนได้ส่งเครื่องบินและโดรนเข้าไปก่อกวนไต้หวันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับไต้หวันได้ออกมาบอกว่ากองเรือลาดตระเวนพิทักษ์น่านน้ำไต้หวันมีมาตรการรับมือต่างๆไว้พร้อมแล้วลั่นหากสถานการณ์บังคับก็ต้องยิงในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำหนุนไต้หวันพร้อมตอบโต้ความพยายามของจีนที่จะใช้กำลังหรือบีบบังคับเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่7เมษายน2564สำนักข่าว RTI หรือ Radio ไต้หวัน International รายงานว่านายหลี่จงเวยประธานคณะกรรมการกิจการมหาสมุทรสภาบริหารไต้หวันสาธารณรัฐจีนได้กล่าวตอบข้อซักถามของส.ส.ในสภานิติบัญญัติว่าในช่วงที่ผ่านมาทางการจีนได้อาศัยรูปแบบต่างๆทดสอบหรือส่งเรือเข้ามาลาดตระเวนในบริเวณรอยต่อที่เป็นเขตสีเทาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไต้หวันได้จับตาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้นายหลี่จงเวยยังได้ย้ำว่ากองเรือลาดตระเวนพิทักษ์หน้าน้ำไต้หวันมีมาตรการรับมือต่างๆไว้พร้อมแล้วมีการแบ่งเขตความรับผิดชอบตามระดับชั้นหากสถานการณ์บังคับก็ต้องยิงรายงานข่าวระบุด้วยว่าเครื่องบินทหารของจีนได้ก่อกวนไต้หวันอย่างต่อเนื่องและกองเรือลาดตระเวนของไต้หวันก็ยืนยันข่าวว่าจีนส่งโดรนเข้ามาอย่างน่านฟ้าของเกาะตงซาจิงทำให้ส.ส.ทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านให้ความสนใจเป็นพิเศษนายหลี่จงเวยยังได้ตอบข้อซักถามของส.ส.ในสภาว่าน่านฟ้าบนเกาะตงซาทั้งหมดแบ่งเป็นเขตเฝ้าระวังเขตเตือนภัยและเขตตอบโต้ทำลายแบ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังเป็นชั้นๆอยู่แล้วหากเข้ามาในเขตเฝ้าระวังก็จะจับตาเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพฤติกรรมของจีนหากเข้ามาในเขตเตือนภัยก็จะส่งเครื่องบินขึ้นติดตามแน่นอนว่าเมื่อรุกรามเข้ามาในเขตตอบโต้ทำลายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่มีอยู่แล้วเมื่อถูกถามว่าจะมีการยิงให้ตกหรือไม่นายหลี่จงเบยระบุว่าในส่วนของการป้องกันภัยทางอากาศเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นแต่ว่าในช่วงนี้ทางกองเรือลาดตระเวนพิทักษ์หน้าน้ำไต้หวันจับตาบริเวณเกาะตงซาและเกาะไท่ผิงเป็นพิเศษซึ่งยังไม่พบว่ามีโดรนของจีนบินเข้ามาและจนถึงขณะนี้จีนไม่ได้รุกล้ำทั้งในส่วนของน่านฟ้าและหน้าน้ำของไต้หวันแต่อย่างใดมีรายงานเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ไต้หวันนิวส์ว่าหมู่เกาะตงซาอยู่ห่างจากเมืองเกาสงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้450กิโลเมตรในขณะที่เกาะไท่ผิงในหมู่เกาะซะเป็ดลีอยู่ห่างจากเมืองเกาสงไป 1,500 กิโลเมตรทั้งสองอยู่ในทะเลจีนใต้และควบคุมโดยไต้หวันรายงานระบุด้วยนะครับว่าความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจีนส่งเครื่องบินเข้าไปในเขตป้องกันทางอากาศของไต้หวันเป็นประจำและเมื่อวันที่5เมษายน2564ปักกิ่งยังประกาศว่าจะเริ่มฝึกซ้อมเรือบรรทุกเครื่องบินแบบปกติใกล้กับไต้หวันมากขึ้นในอนาคตในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยเมื่อวันที่5เมษายน2564ได้เน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของวอชิงตันที่มีต่อไต้หวันนั้นมั่นคงและยังคงรักษาความสามารถในการตอบโต้ความพยายามใดๆของจีนที่จะใช้กำลังบังคับหรือบีบบังคับต่อไต้หวันครับดูเหมือนว่าจีนจะเดินหน้ารุกไล่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นชนวนที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยดังนั้นก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ